รักวัยละอ่อนเริ่มต้นเมื่อ1ปีก่อนเด็กสาวชาวกระบี่วัย15ปีพบรักกับหนุ่มนครศรีธรรมราชวัย17ปีผ่านเฟซบุ๊กความรักสุกงอมก่อนเวลาอันควรเด็กสาวท้อง5เดือนผู้ใหญ่จึงต้องมาสู่ขอเรียกสินสอด 300,000 บาทตกลงกันจะแต่งงานวันที่29กันยายน2560จัดวันที่29นี้เลยครับโดยที่เราไม่ได้บอกว่าเราพร้อมอะไรเลยแล้วก็นี่พี่สาวก็โทรไปหาน้องก็แฟนผมนะครับครับก็ได้คุยกับพ่อน้องแล้วครับก็บอกว่าดำเขาจะต้องการเงินหลักเนี่ยแล้วก็เรื่องจบเจ้าบ่าวต่อรองเหลือ100,000บาทญาติเจ้าสาวไม่พอใจผู้หญิงบอกไม่ให้เราเข้าไปในวันงานแต่งงานจริงหรือเปล่าบอกว่าเราจะเข้าไปแล้วแต่ก็บอกว่าไม่ต้องเข้าไปแล้วไม่ทันความหมายเขาไม่ทันคืออะไรครับก็บอกว่าเขารอเราเต็มที่10โมงแล้วก็เขาบอกเราก็10โมงแล้วครับพี่แล้วก็จะเข้าไปทำยังไงอ่ะเขาว่าตังค์ไม่ครบก็ไม่ต้องเข้าไปก็ได้ต้องได้ตังค์ครบไปแล้วเราก็ไม่มีตังค์ครบเราก็เลยไม่ได้เข้าไม่กล้าเข้าไปแต่ยังจัดงานต่10โมงเช้ายังไร้วี่แววเจ้าบ่าวสุดท้ายวิวาห์ล่มเจ้าสาวร่ำไห้เขาเป็นนะมันตัวว่างอะว่างกับพ่อแหวมาย้ายก็มารับผิดชอบเดี๋ยวถ้าเขาไม่มาไม่คือพ่อเจ้าสาวเอาเรื่องก็ว่าก็กันปุ้มรู้ๆนก็ว่าก็ไม่มีน้อยพ่อคนข้าวมาม่าครับเล่นอะไรเนี่ยนั่นผมรู้ตอนนี้ครับก็ว่าก็ไม่มีน้อยก็มาม่าถึงผมว่ามาเพื่อนมาตั้งคนก็เล่นไปเร็วก็ได้รับปากก็รับปากไปเร็วต้องเดี๋ยวร่างเนี่ยก็มาแรงเหมือนนี่ต้องมุ่งมือรอไอ้หมอกเลื่อนซึ่งเขาเพิ่งแจ้งมาเหมือนได้ว่าไม่ได้มาแจ้งมาขึ้นแบบขึ้นนี่นั่นวันนี้ดาวโง่ยันนะผมมัดเวลาก็มันแน่นอนเต็มที่กล้องกับเรียงคนแบบนั้นผมมัดเวลาในบัตรของผมแค่เราหลังจากนี้เราจะดำเนินการยังไงต่อไปผมก็ต้องนำเดินไปดีครับผมต้องเหยียบขาที่อ้ายขึ้นโรงพักแจ้งความหลังจากที่เกิดเรื่องมาเรายังติดต่อกับแฟนสาวอยู่ไหมติดต่อบ้างนะแต่ก็ไม่ค่อยติดต่อไม่ค่อยได้ครับแล้วถ้าทางฝ่ายญาติของแฟนสาวเราเนี่ยดำเนินคดีกับเราล่ะในข้อหาอื่นๆเราจะทำยังไงยอมรับหมดรับแต่ละป้อมหมดทุกอย่างแล้วในส่วนของกรณีคุณพ่อคุณแม่เขาอะฮะเขาก็คงไม่ยอมรับผมนะ
พราะผมไม่มีตังค์ผมจนเจ้าบ่าวยังยืนยันรักเจ้าสาวจริงบอกว่ารักเขาอยากอยู่ด้วยกับเขาถึงแม้พ่อเขาแม่เขายังไม่ยอมรับก็ตามครับต้องว่าอยากใช้ชีวิตร่วมกับเขาขณะที่ตำรวจเริ่มสอบปากคำซึ่งเจตนาเขาก็ยินยอมรับผิดชอบและจัดให้มีการงานแต่งงานกันแต่ติดอุปสรรคตรงที่ว่าเจ้าบ่าวมีเงินไม่เพียงพอที่จะแต่งงานกับลูกสาวตรงนี้กฎหมายเอาผิดหรือยินยอมอะไรเงี้ยได้ไหมครับแม้ว่าพนักงานสอบสวนนะครับจะรับคำร้องทุกข์ตามที่ทางผู้เสียหายเองมาร้องทุกข์นะครับหรือไม่ใช่ผู้เสียหายต่อมากล่าวโทษกับผู้หนึ่งผู้ใดนะครับนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถไปดำเนินคดีกับผู้ที่ถูกร้องทุกข์หรือผู้ถูกกล่าวโทษได้เสมอไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างคงต้องขึ้นอยู่กับการสอบสวนการสืบสวนการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับที่สำคัญเลยในเรื่องขององค์ประกอบที่จะเกี่ยวของเจตนาเจ้าบ่าวจะเป็นผู้ต้องหาหรือไม่คดีนี้อยู่ที่ตำรวจพิสูจน์เจตนาเจ้าบ่าวจนหรือคิดช่อโกงติดตามต่อในเพจอีจันทร์